หากแพงสำหรับมื้อนี้ทางรายการสังคมสันติของพวกเราจะนำเสนอให้ท่านได้ฮู้และได้เห็นสาเหตุที่ไปที่มาในการค้นพบวัตถุบูฮานที่เก่าแก่ที่นี้อายุถึง 2,453 ปีของสองผัวเมียที่อาศัยอยู่บ้านหนองเฮือทองเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตรายละเอียดเชิญท่านติดตามรับชมสองผัวเมียเฒ่าถูกจนขุดคำได้2โล8ขีดค่าดินงั้นของตนเองเหตุการณ์ที่ว่านี้แปลกแต่จริงท่านผู้ชมเมื่อสองผัวเมียหนึ่งที่อยู่บ้านหนองเฮือทองเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตกำลังขุดดินเพื่อจะก่อฝาหน้าซาวเทคานพื้นเฮือนที่กำลังจะปุ๊กเงินใหม่บังเอิญขุดแต่พบคำฮู้ประพันธ์แต่สมัยบูฮานนัก2โล8ขีดและเครื่องเงินอีกจำนวนหนึ่งที่มีอายุถึง 2,453 ปีซึ่งในเบื้องต้นผัวเมียดังกล่าวคิดว่าแมนแทนสังกะสีเลยฮื้อขึ้นมาเบิ่งแต่ก็ฮื้อไปฮื้อมาก็พบว่าแมนขุมฝังเงินฝังคำของคนนิยุกกรที่หลักฝังไว้เลยดีใจห้องโฮว่าข้าน้อยสิรวยแล้วสิรวยแล้วข่าวดังกล่าวได้หัวหลายหู้ไปหมดทั้งหมู่บ้านเลยพากันมาหุ่มเบิงบางคนก็มาขอเลขขอหวยสารพัดบางคนก็บ่มาเบิงละล่าลักแกเอาเพชรพลอยที่ติดอยู่ตามพันเงินถังคำนั่นเมื่อบ้านจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เหลือเสือเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่ตะวานี่บ่เสือก็บ่ควรหลบลู่และกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วพอตื่นเช้ามาปรากฏว่าเพชรพลอยที่ถูกลักไปนั่นผัดกลับมาอยู่ที่เดิมจากนั้นที่เป็นข่าวใหญ่โตตามมาเมื่อเป็นเส้นนั้นอำนาจการปกครองเห็นว่าเพื่อบ่ให้มีการตกเหี้ยเสียหายอีกก็ควรเอาเครื่องเหล่านี้ไปเก็บเมี่ยนอยู่ห้องการบ้านแต่เมื่อเวลาที่จะเอาไปนั้นได้เกิดมีพายุลมแรงอย่างกระทันหันมีขีดฝุ่นไงกุ้งไปทั่วกงกันข้ามผู้ที่กำลังถือขันเงินขันคำดังกล่าวจะเอาเมื่อห้องการบ้านนั้นก็ออกห้อนออกหนไปทั่วห่างไกลในเวลาเดียวนั่นเองเมียของผู้ขุดคำได้ก็ถือผีเข้าสิงซึ่งภายหลังหู้มานำยาพอว่าเดิมเม่นทรัพย์ของนางพาสนมศิลปาอยู่ในวังเป็นผู้เอาไปฝังไว้และฮอดเวลาที่จะไปพูดไปเกิดแล้วคิดอีดูตนสงสารสองผัวเมียเฒ่าทุกจนนี่เลยมอบให้ห้องดาไซวาและเว้าเป็นภาษาคอมว่าพวกสู่บ่มีสิทธิ์เอาเงินเอาคำนี้ไปใส่ทางนั้นถ้าผัวเมียเขาบ่อนุญาตพ่อกูได้มอบให้เขาแล้วถ้าบ่ดังนั้นจะมีอันเป็นไปและได้บอกให้สองผัวเมียเฒ่าจงเฮ็ดกองบุญทานให้ตนเพื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นคนร่ำรวยอีกครั้งท่ามกลางคนไทยบ้านไทยเมืองมาหุ่มเบิงเป็นจำนวนหลวงหลายอย่างหน้างึดง่อและตกตะลึงไปตามๆกันจากนั้นมาก็บ่มีไผกล้าลักและได้เอาตะนางเล็กมาอ้อมไว้สัวขาวเพื่อรักษาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาสองผัวเมียดังกล่าวก็ได้เฮ็ดกองบุญถึงนางพาสนมเจ้าของเงินคำดังกล่าว3มื้อ3คืนซึ่งใน3มื้อ3คืนนั่นเองก็ได้เกิดเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกพอปรากฏว่าได้มีแมงเมาบินออกจากโพงดินเป็นจำนวนหลวงหลายมาจุ่มกันเป็นรูปดอกบัวที่กำลังบานอยู่คุมเงินคุมคำนั่นโดยบ่ไปใส่บ่ตายและบ่สละปีก3มื้อ3คืนของการเฮ็ดกองบุญดังกล่าวชาวบ้านมาเห็นก็ตกใจพอปกติแล้วเมื่อแมงเมาบินออกจากโพงดินโพงไม้ต่างๆบ่ดนมันก็สละปีกและมุดดินไปภายไปมันตามวิถีชีวิตของมันแต่นี่มันบ่ยอมไปทางใดแท้ๆพากันเอาหัวจุ้มกันอยู่จังสั้นจนครบ3มื้อก็พากันสละปีกแล้วแจกยายไปทางไผทางมันเคียงคู่กันนั้นเหตุการณ์ประหลาดอันที่2ก็เกิดขึ้นเมื่อตกยามค่ําคืนมาผีนางพาสนมศิลปาในวังดังกล่าวนั้นก็มาเข้าสิงผู้เป็นเมียอีกครั้งซึ่งครั้งนี้แมนม้าเข้าสิงในการเต้นและฟ้อนล้ำฉลองความดีใจที่ตนได้ไปพูดไปเกิดบทจักวาทาใดบทฟ้อนใดมีมดทุกรูปแบบประชาชนก็พากันมานั่งเบิ่งลาวฟ้อนอย่างหลวงหลายและได้เว้าว่าข้าแต่เกิดมาบ่เคยเห็นบทฟ้อนอย่างนี้จักเทื่อหน้างึดงอและอัศจรรย์แท้ๆซึ่งเราจะเริ่มเต้นและฟ้อนตั้งแต่เวลา 7:00 น.แรงจนฮอด 3:00 น.เช้าสุดท้ายทั้งครูผัวเมียก็ได้ตัดสินใจรักษาไว้เป็นมูลมรดกของชาติจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางอำนาจการปกครองบ้านก็ได้รายงานต่ออำนาจการปกครองเมืองและแขวงสวรรณเขตและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งย่องยอส่งเสริมสองผัวเมียเป็นพลเมืองดีและได้มอบเงินสดให้ในขันเบื้องต้น10ล้านกีบพร้อมกันนั้นก็ได้จัดสถานที่เฮือนดังกล่าวที่กำลังจะปลูกสร้างใหม่นี้เป็นบ่อนเก็บเงินรักษาสักการะบูชาวัตถุบูฮานดังกล่าวตลอดไปเพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมจากผลที่ได้หาเห็นว่าในแต่ละมือได้มีประชาชนทางภายในและอ้อมข้างแขวงสวรรณเขตพากันมาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลายห้อยคนในแต่ละมืออันสร้างรายรับในการขายทูบเทียนดอกไม้บูชาก็คือขายปี้เข่าชมได้ถึงมือละ 2-3 ล้านกีบเพื่อเป็นทุนฮอนในการปลูกสร้างเฮือนดังกล่าวนี่แหละท่านผู้ชมความดีนี้จริงจงมันทำดีเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองดังสุภาษิตที่ว่าเก้าอดเก้าเยือนหากสิได้ทอนคำและถ้าท่านใดหากได้ไปไกลก็อย่าลืมมาแวะมาเที่ยวชมวัตถุบูฮานเงินคำฮู้ประพันธ์ดังกล่าวได้ที่บ้านหนองเฮือทองเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำหลายแห่งชาวแขวงสวรรณเขตยินดีต้อนรับทุกท่าน